ขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจครับน้องๆจากศูนย์วัฒนธรรมเด็กกับบทฟ้อนที่2บทฟ้อนที่มีชื่อว่าเสียงแคนมรดกในยิงทรายนะเป็นการบทฟ้อนกับยิง